JCB Studio Presents มหากาพย์ Unbreakable เฉียดชะตาสยองชื่อไทยยังกับหนังผีเดวิดดันพี่โล้นหัวใสที่ทำหน้าที่เป็น Security กำลังนั่งรถไฟกลับบ้านระหว่างที่นั่งอยู่นั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาขอนั่งข้างๆพี่แกตอนที่กำลังยกกระเป๋าไปเก็บอยู่เนี่ยโอ้โหสะดือโปครับบอกเลยว่าขาวมากขาวไม่ขาวดูหน้าเดวิดได้ครับน้ำลายแตกแล้วลงๆมึงเก็บอาการหน่อยเพิ่งเจอสาวคนนั้นไม่กี่นาทีเดวิดดันก็อยากจะดันเธอทันทีครับรีบถอดแหวนแต่งงานของเมียออกกะจะจีบแต่ก็ต้องมาแห้วแดกครับเพราะเธอแต่งงานแล้วก่อนจะทนความหื่นของเขาไม่ไหวขอตัวลุกออกไปนั่งที่อื่นตั้งแต่มองสะดือเขาแล้วไอ้สัตว์เล่นเอาเดวิดหน้าแตกแถมยังโดนเด็กมองหน้าด่าบักเท่าหัวงูอันนี้ในหนังไม่มีนะกูเติมเองจากนั้นเดวิดก็พยายามที่จะหลับครับแต่ก็ไม่หลับเพราะจู่ๆมีบางอย่างผิดปกติในขบวนรถไฟของเขาต่อมาข่าวช่องวันก็ได้ถ่ายทอดสดว่าเกิดเหตุขบวนรถไฟตกตารางเพราะมีเหตุขัดข้องในห้องเครื่องยนต์เดวิดฟื้นขึ้นมาในห้องฉุกเฉินครับและทราบว่าเขาเนี่ยแหละเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุรถไฟขบวนนั้นทุกคนที่ขึ้นรถไฟขบวนนั้นตายหมดยกกลมเหลือรอดมาแค่เดวิดกับอีกคนหนึ่งที่ล่อแร่กำลังจะตายแล้วครับซึ่งเดวิดเนี่ยไม่มีบาดแผลและรอยขีดข่วนแม้แต่นิดเดียวเลยเนื้อหนังมึงทำจากอะไรวะเนี่ยเล่นเอาหมอกับคนอื่นในโรงพยาบาลเนี่ยอึ้งไปเลยเพราะเฮียแกดันเดินออกมาจากห้องฉุกเฉินแบบชิวๆดูท่าโรงพยาบาลนี้จะขาดแคลนหน้ากากเหมือนกันเดวิดเดินออกมาจากโรงพยาบาลโดยมีลูกเมียของเขามารอต้อนรับและสวมกอดพากลับบ้านเช้าวันต่อมาเดวิดได้ไปร่วมงานไว้อาลัยให้กับคนที่ตายจากรถไฟตกรางเขาได้พบกับจดหมายที่เสียบไว้ที่หน้ารถไอสัตว์ใบสั่งหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ครับข้างในจดหมายครับเป็นการ์ดจากร้าน Limited Edition ที่เขียนข้อความไว้ว่าที่ผ่านมาในชีวิตคุณเคยเจ็บปวดสักกี่ครั้งพอไปถึงที่ทำงานเนี่ยเอ้ยลืมเล่าไปนิดนึงผมบอกไปตอนต้นใช่ไหมว่าเดวิดเนี่ยเป็นรปภ.งานของเดวิดก็คือดูแลสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเมื่อไปถึงที่ทำงานเดวิดก็ได้เข้าไปหาอีป้าคนหนึ่งซึ่งป้าคนนี้เป็นเลขาของหัวหน้าเดวิดโดยเดวิดเนี่ยบอกป้าว่าป้ามึงช่วยฝากถามหัวหน้าหน่อยว่าผมเคยลาป่วยบ้างไหมก่อนที่หัวหน้าเดวิดเนี่ยจะเดินมาบอกกับเขาว่าเดวิดมึงไม่เคยลาป่วยมาเลยเป็นเวลา5ปีลาบ้างก็ดีนะประเทศจะได้ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นมุกเสียงคุกไม่เอาคือหัวหน้าเนี่ยเข้าใจผิดครับคิดว่าเดวิดจะขอเพิ่มเงินเดือนพอกลับมาถึงบ้านเดวิดเนี่ยนอนไม่หลับเพราะยังข้องใจเกี่ยวกับจดหมายที่มีคนส่งมาให้เขาถึงกับต้องลุกไปปลุกเมียที่นอนอยู่ครับสักดอกไม่ที่รักไม่ใช่แล้วไอ้สัตว์กูก็พากซะเป็นหนังอาเลยหลักๆที่ไปปลุกเมียขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะถามว่าผมเคยป่วยบ้างไหมที่รักซึ่งเมียเดวิดก็ตอบไปว่ามาถามสุดตีนอะไรตอนตีสามตีสี่กูจำไม่ได้เดวิดยังสงสัยไม่หายจนกระทั่งเช้าวันต่อมาเดวิดได้ตัดสินใจเดินทางไปที่ร้าน Limited Edition พร้อมกับลูกชายของเขาที่มีชื่อว่าโจเชฟก่อนที่จะได้พบกับอีไลจาซึ่งอีไลเนี่ยก็เพิ่งจะไล่ผู้ชายอีกคนก่อนหน้านี้ออกไปจากร้านเพียงพอแค่ต้องการจะซื้อรูปภาพการ์ตูนไปให้ลูกชายของเขาแม่ก็ยืนเถียงกันอยู่นั่นแหละผมว่ามันเป็นภาพการ์ตูนนะพี่มันไม่ใช่การ์ตูนมันคืองานศิลป์การ์ตูนพี่เอ้ยก็บอกได้ไงว่างานศิลป์การ์ตูนชัดๆไม่ใช่การ์ตูนมันคือแป้งตอนแรกก็ว่าจะไม่เล่นแล้วนะไม่ได้มีความเข้ากันอะไรเลยต้องเล่าก่อนว่าอีไลจาเนี่ยเป็นคนที่มี IQ สูงมากๆสูงกว่าระดับมนุษย์ปกติทั่วไปคือฉลาดที่เหี้ยแต่แลกมาด้วยร่างกายที่เปราะบางครับคือเดินไปชนเตียงนอนของตัวเองก็ขาหักแล้วถ้าให้ฉลาดและแลกมาด้วยร่างกายแบบมึงกูของโง่เหมือนเดิมดีกว่าเดี๋ยวจะเล่าประวัติอีไลจาแบบสั้นๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวที่สำคัญมากจะฆ่าไม่ได้อีไลจาเนี่ยเกิดมาปั๊บก็แขนขากระดูกหักอยู่ในท้องแม่เลยพอตอนอีไลจาอายุ13ปีเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเด็กที่เก็บตัวเพราะเขามักจะถูกเพื่อนที่โรงเรียนเนี่ยบูลลี่และถูกล้อว่าเป็นมิสเตอร์แก๊สหรืออีกชื่อคือไอเปาะกระดูกของอีไลจาเนี่ยหักง่ายมากอย่างที่ผมพูดไปซึ่งแม่เนี่ยเห็นลูกชายตัวเองเป็นแบบนี้ก็ไม่โอเคอยากให้ลูกตัวเองเนี่ยกล้าเข้าสังคมจึงได้ออกอุบายด้วยวิธีการซื้อของขวัญมาให้แต่จะวางไว้อยู่ที่ม้านั่งตรงสนามเด็กเล่นข้างล่างถ้าหนูอยากได้หนูต้องลงไปเอานะลูกอีไลจาเลยต้องลงไปหยิบของขวัญซึ่งข้างในของขวัญพอแกะออกมาแล้วเนี่ยมันก็คือหนังสือการ์ตูนโดยแม่ของเขาเนี่ยจะเอามาวางไว้แบบนี้ทุกวันครับให้อีไลจาเนี่ยลงมาหยิบไปเป็นวิธีการเลี้ยงลูกให้เข้าสังคมอีกแบบนึงที่แปลกมากอ่ะกลับมาที่ปัจจุบันอีไล
ายจาได้เชิญให้สองพ่อลูกเข้าไปนั่งในห้องทำงานของเขาและก็ถามว่าในชีวิตเนี่ยมึงเคยป่วยหรือบาดเจ็บบ้างไหมคิดดีๆนะไม่งั้นกูจะบอกเมียมึงเรื่องที่ถอดแหวนแล้วไปหม้อสาวคนอื่นเดวิดก็เลยคิดออกครับสมัยที่เขาเป็นหนุ่มเนี่ยเขาได้รับบาดเจ็บตอนเป็นนักฟุตบอลดาวเด่นของมหาลัยแต่เกิดอุบัติเหตุรถคว่ำทำให้เดวิดเล่นฟุตบอลไม่ได้อีกเลยพออีไลจาได้ยินดังนั้นครับอีไลจาก็เลยดราม่าใส่เดวิดกับลูกชายเขาเลยครับชีวิตของฉันเนี่ยวนเวียนอยู่กับโรงพยาบาลเพราะเป็นโรคเกี่ยวกับพันธุกรรมรีโมทตกใส่ตีนก็นิ้วแตกแล้วฉันทำได้แค่อ่านหนังสือการ์ตูนไปวันๆฉันเฝ้ามองเหตุการณ์หลายๆอย่างทั้งเครื่องบินตกไฟไหม้โรงแรมที่มีคนตายเป็นจำนวนมากมายและอีกหลายๆเหตุการณ์ที่คิดว่าสักวันจะมีคนที่เหมือนในหนังสือการ์ตูนปรากฏตัวจนกระทั่งนายโผล่มาไงเล่าคนที่สามารถรอดจากรถไฟตกได้โดยไม่มีแม้กระทั่งรอยขีดข่วนสรุปก็คือว่าไอ้เหี้ยเนี่ยมันติดการ์ตูนครับมันเชื่อว่าตัวมันเนี่ยถูกสร้างมาให้เป็นคนที่ร่างกายอ่อนแอที่สุดและเดวิดเนี่ยก็คือคนที่แข็งแกร่งที่สุดอีไรจาเนี่ยคิดว่าเดวิดเนี่ยก็คือซูเปอร์ฮีโร่ในชีวิตจริงโจเชฟที่นั่งฟังอยู่ก็เริ่มมีความเชื่อครับว่าพ่อตัวเองอาจจะเป็นฮีโร่แต่ไม่ใช่กับเดวิดเดวิดคิดว่าอีไรจาเนี่ยเป็นพวกต้มตุ๋นที่พูดเรื่องที่น่าเหลือเชื่อให้ฟังและหลอกเอาเงินเดวิดเลยพาลูกออกมาจากร้านวันต่อมาเดวิดก็ไปทำงานเป็นรปภ.ตามปกติครับอีไลจาก็ได้เข้ามาหาเขาแล้วเริ่มพูดปรับความเข้าใจกันใหม่ทำให้เดวิดในตอนนี้เลิกคิดแล้วครับว่าอีไลจาเนี่ยเป็นพวกต้มตุ๋นทั้งคู่ได้เดินคุยกันไปเรื่อยๆจนเดวิดได้ไปชนแขนของผู้ชายคนหนึ่งเข้าหลังจากที่ชนปุ๊บเดวิดก็ได้บอกให้เพื่อนของเขาที่เป็นรปภ.อีกคนเริ่มตรวจอาวุธทันทีจนผู้ชายคนนั้นเดินออกไปอีไลจาได้ถามเดวิดขึ้นมาทันทีเลยครับทำไมถึงให้ตรวจอาวุธล่ะเดวิดก็ตอบไปว่าตอนที่เขาชนเข้ากับผู้ชายคนนั้นเขาเห็นปืนเหน็บอยู่หลังกางเกงและอาจเกิดอันตรายได้ถ้าปล่อยให้เข้างานเดวิดให้เหตุผลอีกด้วยว่าถ้าคนไหนที่เขามีอาวุธและกลัวถูกตรวจเจอคนคนนั้นจะเดินออกไปเองก่อนที่เดวิดจะขอตัวไปทำงานต่อส่วนอีไลจาได้กลับมานั่งในรถตัวเองไม่รู้ว่าโลกกลมหรือความบังเอิญอีไลจาเนี่ยได้ไปเห็นชายที่เดวิดชนเข้าเขาพยายามที่จะสะกดรอยตามผู้ชายคนนั้นไปครับแต่ก็พลาดท่าตกบันไดจนแขนหักขาหักซี่โครงฉีกกระดูกเชิงกรานร้าวโอ้ไอ้เหี้ยตายเถอะกูสงสารมึงว่ะแต่เหตุการณ์นี้มันก็เป็นข้อพิสูจน์อย่างนึงเลยครับว่าเดวิดนั้นมีเซนและเขาคือผู้มีพลังวิเศษอีไลจาได้เข้าทำกายภาพบำบัดกับเมียของเดวิดแล้วเขาก็เล่าให้เมียของเดวิดฟังครับว่ารู้จักกับเดวิดได้ยังไงตัดไปที่ฝั่งเดวิดบ้างครับเขากำลังออกกำลังกายยกลูกเหล็กซึ่งเดวิดดันสามารถดันลูกเหล็กได้ถึง250ปอนด์เลยครับโคตรเหนือมนุษย์ไอ้เหี้ยพอโจเชฟเนี่ยเห็นพ่อตัวเองออกกำลังกายได้เยอะเลยคิดว่าต้องมีสายเลือดของพ่อบ้างอยากเป็นฮีโร่จัดจนได้เข้าห้องปกครองเพราะไปชกกับเพื่อนเพื่อช่วยสาวเมื่อเดวิดไปรับลูกที่โรงเรียนเขาก็ได้เจอกับครูคนหนึ่งและมันทำให้ความทรงจำของเดวิดในตอนเด็กกลับคืนมาคือตอนเด็กๆครับเดวิดเนี่ยเคยจมน้ำและอยู่ใต้น้ำได้ถึง5นาทีโดยไม่ตายถึงจะไม่ตายก็จริงครับแต่มันก็เกือบที่จะฆ่าชีวิตเขาแล้วพอกลับถึงบ้านไอ้โจเชฟก็ก่อเรื่องอีกดันเอาปืนเดวิดมากะจะยิงพ่อตัวเองเพราะคิดว่าเดวิดคงไม่เป็นอะไรอยู่แล้วไอ้ลูกเหี้ยเดวิดได้พยายามกล่อมลูกตัวเองครับเดี๋ยวก่อนลูกถ้ายิงแล้วพ่อตายไปแม่กับลูกจะอยู่ยังไงให้แม่หาผัวใหม่เพราะพ่อยังแอบถอดแหวนแม่ไปมั่วสาวอื่นเลยจริงบทหนังมันไม่ใช่แบบนี้นะเดวิดเนี่ยบอกลูกนะครับว่าถ้าเกิดยิงแล้วเขาไม่ตายเนี่ยเขาจะย้ายไปอยู่ที่อื่นทำให้ลูกชายโจเชฟหยุดที่จะยิงพ่อตัวเองทันทีเรื่องนี้ครับทำให้เดวิดโกรธจนต้องไปหาอีไลจาแล้วบอกว่าเป็นเพราะคำพูดของแกที่ว่าฉันเป็นซูเปอร์ฮีโร่ทำให้ลูกของฉันเนี่ยเกือบเอาปืนยิงฉันตายแล้วอีไลจาพูดขึ้นว่าเรื่องที่เดวิดเคยบอกว่าเขาได้รับบาดเจ็บรถคว่ำจนไม่สามารถเล่นกีฬาได้นั้นเป็นเพียงแค่ข้ออ้างของเดวิดครับที่อยากจะอยู่กับเมียและมองว่าอาชีพนักกีฬามันไม่มั่นคงแต่เดวิดก็ได้เถียงครับทฤษฎีที่อีไลจาพูดมาน่ะมันผิดเพราะเขาเคยได้รับบาดเจ็บเกือบตายแล้วจากการจมน้ำฮีโร่อะไรจะตายง่ายแบบนั้นเล่นเอาอีไลจานิ่งไปเลยครับในคืนนั้นเดวิดกับเมียตัดสินใจที่จะไปเดทกันหลังจากช่วงเนี้ยเจอเรื่องราวมรสุมมากมายในชีวิตเข้ามาเดทกันกำลังหวานกับแฟนฟินฟินอีไลจายังโทรมาทิ้งข้อความไว้ครับว่าการที่เดวิดจะป่วยได้ก็ไม่ผิดเพราะฮีโร่ทุกคนมีจุด
อ่อนและจุดอ่อนของแกก็คือน้ำนี่มึงยังไม่จบอีกล่ะจากนั้นเดวิดก็ได้ขับรถฝ่าฝนไปที่โกดังล้างแห่งหนึ่งเพื่อที่จะไปดูซากรถคันเก่าที่เดวิดเคยขับคว่ำและความจำของเดวิดก็กลับมาครับเขาจำได้ว่าตอนที่เกิดเหตุนั้นเดวิดไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยเหมือนกันเดวิดเลยตัดสินใจโทรไปหาอีไลจาและบอกกับอีไลจาว่าเขามักจะเห็นภาพเหตุการณ์ในหัวเวลาเขาสัมผัสกับคนที่ทำเรื่องเลวมาอีไลจาเลยแนะนำให้เดวิดเนี่ยไปอยู่ในที่ที่มีคนเยอะๆเดวิดได้ทำตามที่เขาบอกก็ใช่ดิไอสัตว์มึงแข็งแกร่งไงถ้าคนธรรมดาอย่างกูไปนี่โควิดแดงเลยเฮียเดวิดได้สัมผัสกับคนมากมายเขาได้เห็นทั้งพวกที่ขี้ขโมยพวกทำร้ายร่างกายคนอื่นและพวกฆ่าข่มขืนจนเดวิดได้เห็นโจรโรคจิตที่บุกเข้าบ้านหลังหนึ่งและเดวิดก็ได้ตามโจรคนนั้นไปที่บ้านหลังที่เขาเห็นในหัวเดวิดได้ทำการช่วยเด็กทั้งสองคนและไปอีกห้องหนึ่งที่เมียเจ้าของบ้านถูกมัดไว้อยู่แต่ถ้าว่าเดวิดถูกคนร้ายผลักตกหน้าต่างลงไปที่สระน้ำเกือบเอาชีวิตไม่รอดจนเด็กสองคนนั้นต้องมาช่วยและเดวิดก็ได้ขึ้นไปสู้กับคนร้ายต่อซึ่งไม่ว่าคนร้ายจะทำอะไรเดวิดเนี่ยก็ไม่กระทบกระเทือนพี่กันเลยครับสุดท้ายเดวิดเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้เช้าวันต่อมาเดวิดได้ให้ลูกชายของเขาอ่านหนังสือพิมพ์ที่มีข่าวชายในชุดกันฝนช่วยเหลือครอบครัวหนึ่งเอาไว้กูว่าตั้งชื่อฮีโร่ให้มันดีกว่าวะเดี๋ยวพบกับฮีโร่บักย่านน้ำเป็นไงมุกนี้คนอีสานฟังแล้วหาครื้นหาคืนคนภาคกลางงงไปดิอ่ะเอาชื่อภาคกลางอีกชื่อหนึ่งก็ได้คนภาคกลางจะได้ฟังรู้เรื่องเดี๋ยวพบกับฮีโร่เดวิด19ลูกของเดวิดครับเมื่อได้เห็นบักย่านน้ำหรือเดวิด19ก็ดีใจครับที่ในที่สุดพ่อตัวเองก็ยอมรับแล้วว่าเป็นฮีโร่ต่อมาเดวิดได้ไปร่วมงานเกี่ยวกับการ์ตูนที่อีไลจาเนี่ยเป็นคนจัดและได้พบกับแม่ของอีไลจาไอ้เบาะได้พาเดวิดไปที่ห้องทำงานและได้โชว์หนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวของเดวิดพร้อมกับบอกว่านี่มันแค่เริ่มต้นและได้ขอจับมือกับเดวิดแต่เดวิดกลับเห็นภาพที่อีไลจาอยู่ในสนามบินตอนที่เครื่องบินตกตอนที่คุยกับพนักงานโรงแรมที่ไฟไหม้และภาพสุดท้ายคือภาพที่อีไลจาเดินออกจากห้องเครื่องของขบวนรถไฟที่เดวิดตั้งมาตอนต้นเรื่องใช่เลยครับอีไลจาวางแผนไว้ทั้งหมดเพียงแค่ต้องการเห็นฮีโร่ตัวเป็นๆอย่างเดวิดออกมามีฮีโร่ก็ต้องมีตัวร้ายแม่งโคตรหักมุมและพีคและเดวิดก็ได้แจ้งความให้ตำรวจมาจับกุมมิสเตอร์แกสเจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดหลักฐานทั้งหมดและนำตัวแกสไปสถานบำบัดผู้ป่วยทางจิตและนี่ก็คือมหากาพย์Unbreakable เฉียดชะตาสยองมหากาพย์เรื่องหน้าเตรียมพบกับสปินจิตหลุดโลกว่าด้วยเรื่องราวของชายที่มีถึง24บุคลิกและเป็นเสมือนหนังภาคต่อของเรื่อง Unbreakable ถ้าอยากดูมหากาพย์เรื่องนี้นะครับช่วยกันกดไลค์ให้ถึง 10,000 รวมไปถึงกด Subscribe ช่อง JCB และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ